ทีนี้นี่ก็คือในช่วงสุดท้ายเนี่ย อยากจะให้แต่ละท่านช่วยเหมือนสรุปว่าถ้าสมมุติว่าเกษตรกรจะยุคปัจจุบันตรงนี้ค่ะจะต้องหัวใจสำคัญที่เขาจะปรับตัวให้เข้ากับยุค 4.0 เนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดที่เขาควรจะมีหรือที่เขาควรจะทำคืออะไรอะค่ะเอาเริ่มขอเป็นที่น้องเปิ้ลก่อนแล้วกันก็อย่างที่บอกนะคะอยากจะสรุปว่าถ้าเราจะปรับตัวให้เข้ากับยุค 4.0 เนี่ยเราต้องเริ่มมองที่ตัวเองค่ะว่าตัวเองขาดอะไรเราเป็นภาระของสังคมอยู่หรือเปล่าณตอนนี้เราเป็นภาระหรือเราทำประโยชน์อะไรให้สังคมอยู่หรือเปล่าถ้าสิ่งไหนที่ตัวเราขาดอยู่เราไปปรับปรุงอย่างที่พี่เขาบอกแล้วว่าทำให้เป็นระบบทำให้มีการจัดการไม่ได้ทำแบบมั่วซั่วทำแบบมีเหตุมีผลทำแบบมีการจัดการที่ดีเพื่อเราจะได้รู้แล้วก็ไม่วนมาจบอยู่ตรงลูปเดิมจากที่เคยเป็นวัฏจักรเดิมๆในขณะเดียวกันพอเรามองตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมองคนข้างๆเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเองไปได้คนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไปได้แต่มันก็คงไม่ได้ยั่งยืนอะไรดังนั้นถึงบอกว่ามองตัวเองมองคนรอบข้างมองชุมชนแล้วสุดท้ายก็ต้องมองสังคมสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราทำอะไรไว้เราก็ได้อย่างนั้นกลับคืนมาเราทำอะไรให้กับดินดินก็ให้สิ่งนั้นกลับคืนมากับเราก็เลยฝากไว้ว่าจะเป็นเกษตรกรยุค 4.0 หรือ 5.0 หรือ 6.0 อย่างที่พี่ปิ้นได้บอกไว้ตอนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยใจเราต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยตรงนี้เป็นสิ่งว่าเป็นหัวใจหลักเลยจริงๆว่าให้หัวใจเราพัฒนาไปแค่นี้ล่ะค่ะมันครอบคลุมทุกอย่างได้หมดเลยค่ะคุณต่อค่ะผมของผมก็ถ้า 4.0 ของผมก็คือเกษตรกรมองหาข้อสิ่งที่ตัวเองทำก่อนแล้วก็เลือกทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้เอกอุไว้เลยคือคุณทำอะไรคุณก็โฟกัสกับเรื่องที่ทำมองหาคุณประโยชน์ข้อดีในสิ่งที่คุณมีหาเทคโนโลยีหรือเดี๋ยวนี้โชคดี 4.0 มันมีอินเทอร์เน็ตเรามี Google ใช้ให้มันเป็นประโยชน์สิ่งเราทำอะไรอยู่มันคุณค่าที่เราทำอยู่มันมีอะไรหยิบคิดออกมาให้ได้เสร็จแล้วก็พยายามต่อยอดสิ่งที่คิดต่อยอดยังไงมันไปทำอะไรได้อีกคิดให้ลึกให้ละเอียดให้แบบคิดบูรณาการก็ได้ข้ามสายพันธุ์ความคิดเลยเราทำสิ่งนี้ไปมองหาของคนอื่นมันจะรวมกันได้ไหมมาเกิดสิ่งใหม่ได้ไหมเครื่องมือเอาชนะเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทางการผลิตมันมีอะไรบ้างศึกษาแล้วก็เดี๋ยวนี้เพียบเลยทางด้านเย็นทางด้านแห้งทางด้านแปรรูปทำไงให้อยู่ได้นานเทคโนโลยีทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะสวทช.ผมเคยมานั่งฟังก็มีความรู้ตรงนี้แบ่งปันอยู่แล้วตรงนี้แหละครับว่าเราเป็นเกษตรกรที่ไม่ใช่คิดแต่จะทำเสร็จแล้วหาตลาดที่ไหนคิดแบบนักการตลาดนำเกษตรกรสำหรับผมนะครับคิดเชิงการตลาดก่อนว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยดีไซน์ความคิดเลยว่ามันจะขายใครมันแปรรูปเป็นอะไรได้มั่งขอเสียเล่นตั้งแต่แบบมี10อย่างฉันจะเล่นมัน10อย่างเลยจะไม่ทิ้งสักอย่างออกไปถ้าเปลือกกล้วยมันจะเป็นอะไรได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับเปลือกกล้วยมันมีสารอะไรอยู่ข้างในมันสกัดออกมันมีอะไรออกมาได้มั่งเนี่ยให้คิดลักษณะอย่างนี้แล้วก็ใช้โซเชียลใช้อินเทอร์เน็ตทำเว็บไซต์อะไรให้เป็นประโยชน์บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าฉันเอกอู่ทางด้านเนี้ยถ้าเรื่องกล้วยคือพี่เก่งตัวบริษัทคิงฟู้ดอะไรอย่างงี้ไปเลยอะไรเงี้ยคือทำเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบใครไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหาตัวเองให้เจอไม่ใช่ครับคือไม่ใช่เขาเห็นเขาทำอย่างนี้ดีก็จะเบนเข็มไปแล้วคือพยายามทำเรื่องนั้นให้ดีที่สุดแล้วหาตัวเองให้เจอและเอกอุไปเลยกับเรื่องนั้นแล้วค่อยๆกระเถิบไปก็ได้แล้วก็แบ่งปันสิ่งหนึ่งก็คืออย่าหวงความรู้อย่าเป็นคนที่พอมาอะไรบ้านเราจะไม่พัฒนาเลยน้องเปิ้ลบอกแล้วความคิดเหมือนผมก็คือพัฒนาธุรกิจพัฒนาอะไรมีเงินในกระเป๋ามากมายแล้วแต่ไม่พัฒนาจิตใจไม่ดีเลยอันนี้ก็เสริมของน้องเปิ้ลด้วยแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางแมลงไฮโซคิดและวางตัวเองเป็นจุดนั้นเหมือนกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีมุมมองมีความคิดมีคุณธรรมบวกความรู้เนี่ยครับก็ใช้ทฤษฎีพ่อเหมือนกันก็ฝากด้วยครับทฤษฎีพ่อคือไม่ใช่แค่รู้เอาไปทำปฏิบัติจริงๆเพราะผมใช้อยู่เหมือนกันครับผมฝากครับ
ำหรับผมนะครับในส่วนของภาคผลิตเราต้องมองว่าเราอยู่จุดไหนนะครับเราอยู่ในภาคผลิตหรือเราอยู่ในภาคตลาดนะครับเราให้รวมเป็นกลุ่มไว้ถ้าเราเล็กเรารวมกันไว้แล้วไปต่อรองเราพัฒนาสินค้าเราตั้งใจทำของเราให้ดีเราพัฒนาแล้วก็พัฒนานะครับอย่าท้อนะครับมันมีโอกาสเสมอนะครับคนที่ไม่ท้อมันก็จะมีโอกาสข้างหน้าโอกาสมันมีสำหรับคนที่สู้แล้วไปต่อนะครับปัญหามากมายมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ท้อแล้วเราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับผมมีแค่นี้ครับค่ะก็คงเหมือนกันกับหลายๆท่านที่พูดนะคะก็คืออยากให้คิดแล้วทำทันทีถ้าเราเพียงแต่คิดแล้วเรายังไม่ลงมือทำทุกท่านจะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรหลังจากที่เราคิดลงมือทำผลจะออกมาสำเร็จหรือไม่เนี่ยเราต้องลองด้วยตัวเราเองนะคะอย่าฟังเขาว่าอย่าเชื่อเขาเล่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเราเองแล้วทุกท่านจะเห็นเหมือนอย่างที่ทั้ง3ท่านพูดคือจะหาตัวเองเจอจากสิ่งที่เราลงมือทำค่ะขอบคุณค่ะผมก็เห็นด้วยกับเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ประเด็นหนึ่งตกไปจากการพูดคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของการแบ่งปันนะครับเราจะสังเกตว่าแม้ต้นไม้มันจะเติบโตผ่านอุปสรรคอะไรมากมายแต่มันก็ระหว่างที่มันมีชีวิตเนี่ยมันก็สร้างการแบ่งปันอยู่รอบๆอยู่เสมอผมเป็นคนปลูกต้นไม้เนี่ยรากต้นไม้เนี่ยเวลามันปล่อยสารอะไรออกมามันก็หล่อเลี้ยงจุลินทรีย์รอบๆและแม้กระทั่งชีวิตมันที่ตายลงมันก็ให้ประโยชน์กับคนอื่นหรือแม้กระทั่งตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่มันก็คอยสร้างปัจจัยแห่งชีวิตให้กับสิ่งอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทำทุกคนนั้นมีความหมายแล้วก็ไม่ไร้คุณค่านะครับการที่เราทำไปคิดเลยทำเลยทำไปเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราทำด้วยใจของเราเนี่ยนะครับทำด้วยความใส่ใจของเราเนี่ยมันก็จะนำพาไปเจอกันเองไปเจอในสิ่งที่เรากำลังพยายามร่วมกันอยู่นะครับแล้วมันจะได้สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยคิดได้มาก่อนการร่วมสร้างสรรค์มันต้องอาศัยความรักความเมตตาในการร่วมแบ่งปันตรงนี้แหละครับก็จากทั้ง5ท่านก็จะมีทั้งเรื่องของสิ่งแรกก็คือรู้จักตัวเองเนาะรู้จักตัวเองแล้วก็หาความรู้หาความสร้างเครือข่ายแล้วก็ต้องแบ่งปันกันด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในเวทีนี้ยังมีท่านมีคำถามจากข้างล่างไหมคะเผื่อว่าเมื่อกี้ฟังกันมานานแล้วแบบยังมีข้อสงสัยมีท่านใดมีคำถามไหมคะยกมือได้ค่ะหรือว่ามีท่านใดอยากแลกเปลี่ยนกับวิทยากรไหมคะมีน้องเขาชี้กันตรงนี้เห็นน้องที่แถวเสื้อนักศึกษาค่ะเห็นมีชี้มีไหมคะสวัสดีครับผมปัญญาอินทรสกุลจากอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชนการผลิตบ้านหนองไม้แก่นอำเภอหนองปลือครับการทำเกษตรทั่วไปที่ประเทศไทยเราปลูกฝังเรื่องเคมีนะครับจนชาวนาชาวไร่ไม่รู้จักคำว่าอินทรีย์คืออะไรเคมีคืออะไร1500ใส่ในข้าวก็บอกว่าข้าวอินทรีย์1600ใส่ในข้าวก็บอกว่าข้าวอินทรีย์เพราะว่าไร่หนึ่งใส่แค่5กิโลมันนิดเดียว46ใส่ให้มันงามให้มันเขียวก็ไร่หนึ่ง3โลก็พอแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าคำว่าเคมีกับอินทรีย์
รือออร์แกนิกที่จะตามมาแต่ว่าความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีเท่าไหร่ตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าเราปลูกฝังกันเรื่องเคมีมาตลอดแล้วก็ใส่แล้วก็งามใส่แล้วก็สวยใส่แล้วก็ดีแต่ไม่เคยพูดถึงพิษถึงภัยของเคมีเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ารายการวันนี้ดีมากก็ผมประทับใจแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของโทษที่เราเป็นมะเร็งกันทุกวันนี้มาจากอะไรไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกคนว่าเราต้องคิดแล้วว่าหมูไก่เนื้อที่มีสารเร่งผักที่มีสารเร่งมาจากเคมีทำให้เราเป็นอะไรตรงนี้ครับคือโจทย์ที่จะรักษาสุขภาพของเราทุกคนนะครับอาหารคือยาแต่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่ยาคืออาหารนะครับผมกำลังทำข้าวอินทรีย์ขึ้นมาแล้วก็ทำแล้วได้มาตรฐานของ IQS ร่วมกับอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังต่อยอดต่อไปทีนี้ว่าการที่จะโน้มน้าวในวิสาหกิจชุมชนมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากยากมากแค่คนเดียวนะฮะหัวหน้าประธานชุมชนเท่านั้นที่ได้มาแต่ก็ยังจะเอา 46.0 ไปใส่ให้มันเขียวอยู่อีกนั่นแหละผมก็โอ้โหนี่เราไม่เคยมีนักวิชาการที่พูดถึงนะครับในวันนี้ผมได้มาพูดที่สวทช.ก็ขอฝากเรื่องของคำว่าพิษภัยของเคมีและเคมีคืออะไรนะครับขอให้ทุกท่านลองช่วยกันคิดว่าทำไงเราจะบ่มเพาะเกษตรกรทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เข้าใจคำว่าเคมีแล้วเคมีให้อะไรแก่เราแล้วยาเคมีกับยา ที่ไม่ใช่เคมียาทางเลือกเรามีไหมในการที่จะรักษาชีวิตคนในโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ข้าวนะครับกข .43 ที่ออกมาสำหรับผู้ป่วยทึ่งเป็นโรคเบาหวานซึ่งมีความหวานน้อยแต่ก็ยังให้พลังงานเท่าเดิมเราได้ก้าวกันไปถึงจุดนั้นไหมว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองตรงนั้นไหมว่าเอาของตรงเนี้ยเอาไปให้คนเบาหวานกินเพื่อไปลดเบาหวานแล้วก็ลดยาเคมียาเคมียิ่งทานใส่เข้าไปในร่างกายเท่าไหร่ไตก็พังเร็วเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านวิทยากรแล้วก็ท่านทุกท่านว่าทำอย่างไร จึงจะรักษาสุขภาพของเราทุกคนทั่วประเทศใน 4.0 เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าเคมีไม่ว่าจะเป็นยาหรือจะเป็นอาหารพืชเราควรจะลดละอะไรกระผมก็ขอฝากพี่น้องชาวไทยไว้ทุกคนว่าให้ทุกคนช่วยกันกระผมในนามของวิสาหกิจชุมชนอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีครับขอบพระคุณครับผมขอบคุณค่ะมีท่านใดไหมครับกุ้งจ๋าข้างหลังสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวีเสนาขันนะคะมาจากเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์คืออยากทราบเรื่องคิงฟู้ดนะคะเพราะว่าปลูกกล้วยในพื้นที่ที่แบบเยอะมากๆแล้วปลูกมาหลายปีแล้วอยากทราบว่าเคยแบบมีโรคอะไรที่มัน
รุนแรงบ้างไหมแล้วมีวิธีการรักษายังไงอะค่ะหลักการทำเกษตรนะครับหลักง่ายๆนะครับอย่าปลูกพืชเดิมอย่าปลูกพืชซ้ำโรคแมลงจะน้อยนะครับหลักการง่ายๆนะครับให้หมุนเวียนพืชสลับพืชพักดินอันนี้ช่วยได้หมดส่วนโรคระบาดมีทุกที่ครับอยู่ที่การจัดการนะครับหัวใจคือนักการจัดการเราต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ได้แล้วเราแก้ปัญหาให้ได้เกษตรนี่ต้องทำทันทีทอห้ามผัดไม่ทันมันเสียหายหมดนะครับเราสามารถแก้ไขได้ครับคือไม่ได้ปลูกกล้วยอย่างเดียวใช่ไหมคะครับเป็นพืชสลับเป็นพืชสลับก็เป็นข้าวโพดเป็นผักบ้างนะครับแต่ผักไม่ได้ทำแล้วใช้แรงงานคนเยอะเกินทำแต่ข้าวโพดกับพักดินแล้วก็ตากดินนะครับสามารถช่วยได้ครับสวัสดีค่ะท่านวิทยากรทั้งทุกท่านนะคะจะขอถามนิดนึงว่าถามถึงความรู้สึกของวิทยากรที่พวกท่านได้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอินทรีย์มาตลอด มีความรู้สึกยังไงที่โมเดิร์นเทรดเอาเปรียบพวกเราโดยที่ว่าไอ้สินค้าที่ขายอยู่ในโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันไม่ใช่อินทรีย์พวกท่านรู้สึกยังไงที่เขาเอาสินค้าในตลาดไทยไม่ใช่โทษท่านนะคะเพราะของท่านมันมีคุณภาพเยอะอยู่แล้วเอาสินค้าในตลาดไทยเอาไปแพ็คแล้วบอกว่าเป็นอินทรีย์ถามท่านหน่อยใจท่านคิดมีความรู้สึกยังไงบ้างพวกเราปวดร้าวนะคะแต่หลายคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจ่ายแพงไปเพื่ออะไรในเมื่อสินค้าตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่อินทรีย์แม้แต่ตัวเดียวคือคุณเช็คแค่ตัวที่น่ากลัวที่สุดคือผักคะน้าซึ่งถ้าหากว่าจะเข้าไปในโมเดิร์นเทรดแล้วเนี่ยขอร้องอย่าตรวจตัวนี้ได้ไหมมันเจอทุกครั้งนะคะอันนี้คือเรื่องแรกถามความรู้สึกของพวกท่านเรื่องที่สองค่ะท่านเป็นชาวนาเกษตรกรตัวดิฉันเองก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านข้าวมาตลอดเพราะว่าเป็นนายกสมาคมค้าข้าวนะคะตรงตัวกข .43 ค่ะท่านพอดีได้อยู่ในวงเสวนาหลายๆวงทั้งตัวอย.เองทั้งตัวของชาวนาเองตัวนี้ค่ะมันลงไม่ได้ว่าจะต้องเน้นลงไปในว่าเอาตัวนี้เอาไปให้กับผู้บริโภคเป็นเบาหวานเพราะว่ามันจะมีคำบางคำซึ่งทางนักวิชาการนะคะเขาจะไม่รับรองว่าตัวนี้คืออาหารสำหรับรักษาเบาหวานลงไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าให้ทุกคนตระหนักในตัวเองว่าสินค้าตัวไหนเราควรบริโภคเพื่ออะไรเราโฆษณาแบบนั้นจะดีกว่าแต่ถามว่าตอนนี้สมาคมชาวนาไทยเองเนี่ยตอนนี้ได้ตื่นตัวแล้วก็รวมตัวกันเพื่อจะทำปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยเมื่อวานก่อนก็มีการประชุมกันแล้วนั้นท่านถ้าเกิดว่าจอยได้ไปจอยในกลุ่มของเกษตรสมาคมชาวนาไทยเนี่ยจะยินดีจะได้แชร์ความคิดกันนะคะถามคำถามนั้นนะคะปวดร้าวมานานแล้วค่ะก็ผมคิดว่าคำถามนี้ผู้พวกทั่วไปที่ติดตามเรื่องนี้โดยตรงจริงๆเขาก็คงช้ำใจไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่แบบว่าผมรู้สึกว่าแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่การชี้เห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนหรือเกิดจากอะไรอย่างเดียวเพราะมันไม่ครบวงจรของการแก้ปัญหาเพราะว่ามันต้องบอกทางพ้นไปจากปัญหานั้นด้วยต้องบอกเป้าหมายที่พ้นไปจากปัญหานั้นด้วยแล้วหาแนวทางที่จะไปสู่ตรงนั้นผมได้ไอเดียนี้มาจากคำพระท่านหนึ่งท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะครับท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะท่านพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยครับท่านบอกว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นฮะความสุขมีไว้ให้เป็นคือถ้าเกิดหมายถึงว่าถ้าเราเห็นปัญหาที่มันเป็นความทุกข์แบบช้ำใจเรามากเนี่ยก็รู้สาเหตุไว้ก็ดีแล้วครับแต่ว่าความสุขที่จะต้องเป็นนี่คือทำยังไงในบริบทนี้นะฮะก็คือทำยังไงให้คนรู้จักอาหารอินทรีย์ที่แท้จริงผมคิดว่าหลายคนก็คงตระหนักเรื่องนี้ดีว่ามันเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงมีแครอททั้งปีที่เป็นอินทรีย์วางอยู่ในเชลฟ์อย่างเงี้ยนะครับ
บางทีก็คงต้องไปติดตามก็อาจจะอยากรู้ว่ามันตรงมันปลูกในบ้านเราจริงหรือเปล่าหรือมันมาจากที่ที่ไกลกว่านั้นแล้วเราจะเข้าถึงกระบวนการนั้นได้ยังไงในแง่การตรวจสอบแต่ในแง่การบริโภคเนี่ยผมคิดว่าถ้าคนตระหนักรู้ตรงนั้นได้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ยึดติดกับว่าเขาจะต้องกินแครอททั้งปีกินคะน้าทั้งปีก็คงต้องหาทางเลือกผมมีความรู้สึกว่าปัจจุบันถ้าเราช่วยกันสนับสนุนนะครับสวทช.เองก็ช่วยได้นะครับเพราะอย่างปัจจุบันเนี่ยสถาบันโภชนาการเขาก็พยายามสนับสนุนให้เรากินอาหารพื้นบ้านกินผักพื้นบ้านซึ่งมันเป็นฐานของการผลิตแบบอินทรีย์จริงๆคือมันทำง่ายครับเพื่อนผมที่เมื่อกี้บอกอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยเขาก็เริ่มปลูกผักกูดเป็นคนแรกในจันเนี่ยตอนนี้ก็ยังขายแบบไม่หยุดไม่หย่อนเป็นผักกูดอินทรีย์ด้วยนะแล้วก็ปลูกเอ้ยไม่ใช่ผักกูดโทษทีผักเหลียงอินทรีย์ปลูกใต้ร่มยางต้นยางที่ปล่อยให้เขาเช่ากีดโดยที่แบบว่าเราใส่ปุ๋ยเองให้เขากีดอย่างเดียวให้เขากีดอย่างเดียวเราก็มีรายได้จากน้ำยางแล้วก็มีผักเหลียงให้ด้วยอย่างเงี้ยฮะเนี่ยผมว่าอันนี้คือทางออกนะครับแล้วหลายทางก็คือเราก็พบว่ากินตามนิเวศของมันได้คุณค่าทางอาหารที่ดีกว่าเราอาจจะต้องช่วยกันตรงนี้ครับช่วยกันให้คนตระหนักว่าเราควรจะกินอาหารตามฤดูกาลอาหารธรรมชาติอาหารท้องถิ่นควบคู่ไปกับการที่มันจะต้องเป็นการผลิตในวงจรคุณภาพไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์หรือว่าปลอดภัยก็ตามนะครับขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วอาจจะต้องเข้าใจถึงทุกท่านเข้าใจว่าทุกท่านก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพแต่อาจจะต้องให้เวลากับเกษตรกรเราปรับตัวคงไม่สามารถพลิกทุกอย่างทันทีเป็นอินทรีย์นะคะเราอาจเหมือนที่ King Food ทำเราเริ่มตั้งแต่ GAP ไทยแกร็บโกโบแกร็บแล้วเราถึงจะมาออร์แกนิกทุกอย่างจากมาตรฐาน GAP ไทยแกร็บหรือว่าโกโบแกร็บนี่คือสินค้าปลอดภัยเอาแค่สินค้าปลอดภัยที่ตั้งใจทำให้มันปลอดภัยจริงๆก่อนถ้าสินค้าปลอดภัยคุณไม่ฉีดยาปุ๊บแล้วเก็บปั๊บเนี่ยอันนี้ก็คือจริงมันต้องอยู่ในจิตสำนึกของเกษตรกรนะคะซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าพี่ๆทุกท่านณที่นี้หรือน้องๆพูดเรื่องนี้กันตลอดเชื่อว่าทุกคนกำลังปรับตัวแต่ต้องให้เวลากับประเทศไทยของเราด้วยหลายๆอย่างเราทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายอะค่ะเหมือนที่บอกคิงฟู้ดปลูกกล้วยมา17ปีก่อนหน้านี้ยอมรับเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะทำออร์แกนิกเพราะฉะนั้นในที่ดินของเราเราก็ใช้เคมีใส่ปุ๋ยซึ่งมันจะมาปรับเป็นอินทรีย์เลยไม่ได้แต่เราก็มีแนวคิดเหมือนที่ท่านทั้งสองกังวลว่าเราจะรักสุขภาพเราอยากทานกล้วยอินทรีย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปหาวิธีการหาพื้นที่อะไรส่วนหนึ่งคือมีทั้งอินทรีย์และปลอดภัยที่จะให้ผู้บริโภคได้ทานจริงๆคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีสินค้าอินทรีย์ที่ปลอดภัยทานมากขึ้นส่วนเรื่องนี้จะเป็นกับโมเดิร์นเทรดหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าจริงๆอยู่ที่ตัวเกษตรกรค่ะเขารู้ดีว่าเขาเอาอะไรไปขายนะคะเราไม่รู้ห้างทุกห้างมีหน่วยงานเป็นหน่วยงานทั้งจัดซื้อทั้ง QC QA ทุกอย่างใช้การสุ่มเขาไม่สามารถเทสได้ 100% แต่อยู่ในจิตสำนึกของเกษตรกรว่าเรารู้ดีว่าเราอยากจะขายสินค้าเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าก็คิดว่าต้องให้เวลานะคะแต่ยังไงก็เป็นไปได้ค่ะตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงสุขภาพอยู่ในเทรนผู้สูงอายุกันทั้งนั้นดิฉันก็กำลังจะก้าวแต่ว่าก้าวช้าๆนะคะก็กำลังจะก้าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองเหมือนกันก็เริ่มหาสินค้าอินทรีย์ที่จะบริโภคเหมือนกันนะคะก็คิดว่าต้องขอเวลาให้กับเกษตรกรไทยค่ะมีอีกท่านนึงค่ะสองท่านเลยนะผมวรนันท์อุทานจิตนะฮะจากบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนนะฮะอยากเรียนถามทั้งสองท่านนะฮะทาง King Food เนี่ยประเด็นหลักสำคัญผมว่ามันตอนที่เราจะจัดหลักสูตรเนี่ยผมว่าดีมากนะฮะเราอยากให้ส่งเสริมหาวิทยากรหรือผู้ที่มีประสบการณ์มาบรรยายต่อเนื่องดีนี่ผมประเด็นเดียวที่อยากจะถามว่าถ้าเกิดในห้องเนี้ยบางท่านสนใจบางคนอาจจะมีที่ดินบางคนอาจจะมีปัจจัยมีทุนบางคนไม่มีทุนมีทรัพย์สินเงี้ยถามว่าถ้าเกิดทั้ง4ท่านเนี่ย
จากจะให้เรามีโอกาสไปดูงานของบริษัทท่านเนี่ยท่านจะเปิดโอกาสให้พวกเราไหมข้อที่หนึ่งนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยอย่างประธานบริษัทชิงฟู้ดบอกทำทันทีรบกวนเท่านี้ครับทั้งสี่ท่านผมก่อนเลยนะครับถ้าใครสนใจแมลงก็เชิญนะครับเพราะของผมโอเพ่นตลอดแล้วก็มีหน่วยงานรัฐแม้ทั้งต่างประเทศญี่ปุ่นอะไรก็เข้าไปขอชมเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มีนักศึกษาจากทางใต้อะไรเงี้ยส่งขานักเรียนมาอยู่แล้วก็คือจะบอกว่าก็เปิดโอเพ่นให้เข้าไปศึกษาไปดูเพราะเป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วมาตรฐานอะไรก็ GAP ก็เพิ่งพรบ.เพิ่งออกด้วยโดยยึดใช่ครับยึดโมเดลของเราไปก็จะบอกว่าถ้าไปดูแล้วศึกษาแล้วบอกว่าอยากทำก็ลองดูครับว่าทำได้ไหมถ้าตัวเองชอบแล้วมีแพชชั่นว่าเฮ้ยมันเลี้ยงแมลงมันมีโอกาสก็ทอครับทำทันทีได้เลยครับอันนี้คือฟาร์มที่ราชบุรีที่ราชบุรีครับที่ราชบุรีครับผมอันนี้ในส่วนของแมลงนะครับค่ะในส่วนของที่ไร่เองนะคะก็เป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปนะคะสามารถไปเยี่ยมชมไร่อันนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วก็มีร้านอาหารถ้าเกิดสมมติว่าอยากคุยกันเบื้องลึกหรือว่าเจาะประเด็นตรงไหนก็สามารถทำเรื่องมาแล้วก็จะได้เตรียมให้ลงรายละเอียดลึกซึ้งให้ได้นะคะค่ะอยู่ที่เชียงรายนะคะอำเภอเทิงค่ะไร่ทุ่งลมค่ะขอบคุณค่ะส่วนทางคิงฟู้ดนะครับก็เปิดนะครับแต่ต้องนัดหมายล่วงหน้านะครับมาเป็นกลุ่มหรือว่าจะไปที่โรงงานก็ได้นะครับที่โรงงานเราเปิดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่มีนิสิตนักศึกษามหาลัยเราลองติดตามในเพจนะครับเรามีหลายกลุ่มมากนะครับคือในสวนก็มีนะครับยังไงขอให้นัดหมายล่วงหน้านะครับเหมือนกันครับก็โทรมาบอกก่อนนั่นเองจะมาค้างก็ได้ฮะโทรมาบอกก่อนนะก็จริงๆปกติก็จะมีรับนักศึกษาฝึกงานด้วยนะครับก็จะมีทั้งคนไทยคนต่างประเทศก็เคยมาฝึกแล้วก็ให้ไปฝึกงานกับพี่ๆเพื่อนๆในชุมชนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะมาเรียนรู้มาดูงานก็โทรมาบอกนิดนึงครับเผื่อบางวันไม่อยู่จริงๆเนี่ยครับบางทีบางคนก็มาถึงบ้านแล้วฮะแล้วก็โทรมาฮะไม่อยู่ของคุณปิ้นอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ลาดพร้าวเนี่ยแหละครับอยู่กรุงเทพเนี่ยครับใกล้ๆลาดพร้าว71ค่ะก็ทุกท่านก็ยินดีนะคะที่จะให้คนที่สนใจไปเรียนรู้ได้นะคะเห็นมีเมื่อกี้อีกท่านหนึ่งขอเป็นท่านสุดท้ายนะคะครับกับผมชื่อประวิตรครับเป็นอดีตข้าราชการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสมอนะฮะเครื่องหมายมาตรฐานผมเห็นทุกท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องมาตรฐานก็เป็นสิ่งที่ยินดีฮะเพราะว่าทำเกษตรกรเนี่ยหรือทุกอย่างเนี่ยจะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องมาตรฐานทำก็ทำตามอำเภอใจทำตามเท่าแก่บอกทำมาตรฐานอยู่ที่เท่าแก่บอกแล้วก็เอาตามนั้นจะซื้อปุ๋ยซื้อยาก็จะฟังเท่าแก่นักวิชาการไปแนะนำเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะก็เป็นน่ายินดีครับที่ทั้งหมดเลยดูแล้วเน้นเรื่องมาตรฐานผมคือยังไงต้องอยู่ได้มาตรฐานเห็นผมเพราะชอบใจน่าจะเป็นท่านผู้หญิงผู้ทำนองว่าให้มาตรฐานทำหน้าที่แทนเราอะแทนที่เราจะไปนั่งจำที่จำชัยสอนมันต้องใช้มาตรฐานเข้ามาทำตามมาตรฐานแล้วมันจะจบเลยมาตรฐานทั้งตัวผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ซื้อไปแล้วแต่นะผมขออนุญาตถามสวนกล้วยว่ามีวิธีจัดการยังไงกับไอ้สิ่งที่มันต้นกล้วยเปลือกกล้วยเครือกล้วยอะไรสารพัดเนี่ยว่าจัดการยังไงเพราะว่าฟังดูแล้วมากมายได้โอเคผมเชื่อว่าต้องมีอยู่แล้วเพราะได้มาตรฐานเพื่อนแนวมาตรฐานกำหนดอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่พูดถึงฟังดูแล้วน่ากลัวฮะว่าแล้วเอาไปทำอะไรแล้วส่วนท่านเนี่ยใช้ทำนองว่าอย่างเป็นเพลี้ยผมก็บ้างผมก็ปลูกกล้วยแต่ว่าที่มีเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยหนอนอะไรแต่มันจะกินใบตลอดเวลาเนี่ยท่านมีวิธีจัดการยังไงใช้ยาอะไรยังไงหรืออะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งผมจะขอถามคุณต่อใช่ไหมฮะจะถามว่าฟาร์มที่ท่านเลี้ยงหรือแนะนำให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงโดยระบบปิด
หรือระบบเปิดแล้วก็มีโรคแมลงอะไรยังไงก็ที่จะแบ่งปันให้ฟังก็ได้นะสองคำถามนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็สำหรับของ King Food เรานะคะตอนแรกที่แจ้งเราแจ้งว่าเรามี23แปลงเราไม่ได้ปลูก23แปลงพร้อมกันเราปลูกทุกเดือนแต่จะมีแปลงที่ปลูกแล้วก็แปลงที่พักหมายความว่าใน23แปลงเนี่ยจะมีครึ่งหนึ่งคือประมาณ12แปลง 2,000 ไร่ที่เราปลูกแล้วอีก 1,000 กว่าไร่เราจะพักแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีกล้วยทุกรุ่นให้กับเมื่อกี้ขอตอบอีกท่านหนึ่งว่าเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยฟรีนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำเมื่อเรามีต้นกล้วยเยอะใช่ไหมคะเราจะการจัดการของเราคือพอเราต้นกล้วยเราหมดเราจะวางโค่นแล้วก็วางที่ร่องเราเลยต้นกล้วยย่อยสลายดีมากแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงดินน้องนักศึกษาถามว่าเจออะไรบ้างกิ่งฟุตปลูกกล้วยมา18ปีในพื้นที่เดิมๆเราใช้วิธีนี้คือ1เราไม่ปลูกซ้ำแล้วใช้เคมีให้น้อยแล้วเอาต้นกล้วยอะค่ะให้มันย่อยสลายอยู่ในดินทั้งหมดในร่องน้ำเราเลี้ยงปลาเพราะฉะนั้นถ้ามีสาหร่ายไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะปล่อยลูกปลาปล่อยปลาเปลือกกล้วยจากโรงงานที่เราปลอกเป็นอาหารปลานี่ไม่ได้ขายนะคะเอาไว้กินสาหร่ายกับให้ลูกน้องได้กินเพื่อจะให้อยู่ในสวนเราตลอดไม่ต้องซื้อมาใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่ในถ้าเข้าไปที่แปลงจะเห็นค่ะมันจะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วน้ำเราคือเป็นน้ำดีอะค่ะมันไม่ใช่น้ำใสนะคะเป็นน้ำคลองไม่ได้แบบใสแจ๋วอะค่ะแต่จะรู้ว่าธรรมชาติดีมีไส้เดือนมีกิ้งกือซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวสัตว์ทั้งหลายที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันทำให้เราปลูกกล้วยได้นานนะคะส่วนที่ว่าเวลาเป็นเพลี้ยฉีดยังไงโดยที่เราใช้มาตรฐานคุมคือเนื่องจากเรามีทีมวิชาการเพราะฉะนั้นหนึ่งเราใช้การสำรวจสองกล้วยเราห่อถุงทั้งเครือห่อตั้งแต่เริ่มเข้าทรงเลยนะคะไม่ใช่เพิ่งมาห่อตอนที่จะตัดแล้วพอเริ่มเข้าทรงปุ๊บก่อนจะเข้าทรงเราพ่นยาแต่หลังจากนั้นกล้วยจะตกเครือประมาณเดือนที่6พอได้เดือนที่6เสร็จแล้วก็เริ่มจะตั้งทรงเราห่อทันทีตัวนี้ไม่ว่าเราจะพ่นไปอย่างน้อยป้องกันสารเคมีที่จะโดนกับลูกกล้วยเราแล้วแมลงถุงที่เราใช้คือถุงสีฟ้าที่วิจัยมาแล้วว่าแมลงมันไม่สามารถที่จะเข้าไปหรือแมลงไม่ชอบค่ะตรงนี้ก็เลยช่วยให้เราลดได้เยอะหนึ่งคือเราใช้การป้องกันมากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะต้องใช้สารเคมีเยอะกว่าค่ะตรงนี้ก็เลยช่วยได้เยอะค่ะเดี๋ยวขอเชิญก็ทั้งนี้นะครับการจัดการเกษตรนะครับผมเสริมนิดนึงทุกอย่างต้องผสมผสานนะครับคืออย่างผมทำเชิงธุรกิจทำเชิงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมันต้องได้เพราะฉะนั้นการจะทำแบบอินทรีย์มันเอาไม่อยู่นะครับมันต้องผสมผสานทุกอย่างโดยความปลอดภัยทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นสินค้าเราต้องปลอดภัยนะครับคือหัวใจเลยครับครับผมของผมก็ที่ฟาร์มนะครับสิ่งหนึ่งที่ผม 4.0 ก็คือผมศึกษารูปแบบฟาร์มทั่วไปของเกษตรกรปกติที่ทำกันอยู่เนี่ยเขาทำแบบไหนทำอะไรกันบ้างปัญหาของที่ทำกันอยู่มีอะไรบ้างผมก็รีเสิร์ชก่อนแล้วถ้าเกิดผมจะทำเนี่ยผมจะทำไงให้ดีขึ้นช่วยมาช่วยพัฒนาในสิ่งที่เรามีเราเป็นผู้ประกอบการใหม่เนี่ยครับแล้วมาทำทางด้านแมลงด้วยเนี่ยจะช่วยเขายังไงบนพื้นฐานความรู้ที่เราประยุกต์มาบนพื้นฐานวิศวะของเราผมก็มาศึกษาว่าสุขลักษณะที่ดีในการเลี้ยงแมลงมีอะไรมั่งเหมือนออกการขออย.การทำโรงงานนะครับก็เอามาประยุกต์ว่าสุขลักษณะที่ดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเครื่องไม้เครื่องมือหรือผู้เลี้ยงเอกสารการกรองผมเอามาประยุกต์ซึ่งมันไม่มียังไม่มีมาตรฐานหรือพรบทางด้านแบรนด์ซีดิ้งเป็นจิตจารลักษณะผมก็เลยศึกษาล่วงหน้าแล้วก็มาทำจำลองทดลองเป็นปีครับเพื่อส่งข้อมูลให้ทางหน่วยงานรัฐว่าทำแบบนี้แบบชาวบ้านทั่วไปปัญหาหนึ่งของชาวบ้านก็คือ
หนอนขนที่มันจะโผล่มากัดดินตรงนี้ครับเราก็เฮ้ยเธอทำอย่างนี้มันจะเจอหนอนขนอย่างนั้นฉันทำรังเป็นบ่อชนิดพิเศษเลยเป็นพลาสติกที่เป็นหิ้วเบาๆง่ายๆเขาได้ไม่เจอดินอันนี้ที่ผมทำนะครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วแล้วทำยังไงให้ปริมาณการเลี้ยงมากขึ้นชาวบ้านทั่วไปก็ไร่หนึ่งก็บ่อติดกันนะครับเลี้ยงกันอย่างนี้ผมก็หลักการง่ายๆก็คือดูจาก YouTube ดูจากหาองค์ความรู้อื่นมาประยุกต์ครับว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยมันไร่หนึ่งก็แค่นี้ไร่หนึ่งผมก็ทำเป็นคอนโดขึ้นไป3 4ชั้นก็32ชั้นก็2ไร่3ชั้นก็3ไร่อันนี้ผมพูดบัญญัติเทียบง่ายๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางสมายฟาร์มไทยทำอยู่เหตุผลที่ทำเพราะว่าเราขายแมลงพอขายแมลงเรามาทำตรงนี้มันต้องอย่างที่ผมบอกครับว่าไม่อยากให้ใครมาว่าหรือบอกเอ้ยสินค้าไทยด้อยคุณภาพผมเลยต้องทำให้มีเชิงคุณภาพด้วยไม่มีมาตรฐานไหนเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นเราทำเองซึ่งมันเป็นการลงทุนเป็นอะไรก็จริงแต่เราคิดว่าเราจะทำเพราะเรามองไปอย่างอนาคตว่าเชิงแมลงเนี่ยอะไรที่คนยังไม่ทำหรือไม่เล่นผมรู้สึกดีใจนั่นคือโอกาสของผมทำเพื่อรอโอกาสทำวันตอนที่ผมทำเนี่ยเพื่อนอเมริกาเข้ามาฟาร์มผมยังไม่เสร็จเลยผมบอกว่าเนี่ยผมก็โชว์ภาพดูว่าเดี๋ยวผมจะทำอย่างเงี้ยอาหารผมทำวิจัยเลยนะไม่ได้เอาอาหารบริษัทใหญ่ๆมาทำนะผมทำวิจัยเองตรงนี้ก็เกิดโอกาสเป็นโอกาสของผมเขายังไม่เห็นว่าฟาร์มมันเสร็จเลยเห็นแค่รูปเห็นไอเดียเห็นวิสัยทัศน์ที่เราคุยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะทำแบบนี้เขาไปดูมาแล้วไม่ต้องกลัวเลยเพราะเราก็รู้เขาไปดูชาวบ้านเกษตรกรมาแล้วทำไมเขาถึงมาหาเราเพราะเขาต้องการแมสต้องการระบบคุณภาพที่แท้จริงแล้วเราจะเอาจุดแข็งตรงนี้ไอ้นี่ยังไงแต่การที่เราผมทำบริษัทใหญ่หรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ทำแล้วไม่แบ่งปันนะครับผมทำแล้วแบ่งปันข้อมูลแล้วก็นำออเดอร์ที่มีมาตั้งเครือข่ายของผมแล้วก็กระจายสู่เครือข่ายที่ผมมีอยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมทำและด้วยวิธีการที่ผมทำให้ผมเกิดปัญหาน้อยลงพอผมทำระบบคุณภาพการเทือดมีรูปดูแม้จะเข้าไปในฟาร์มผมยังต้องมีแมสเลยการน้ำเขาเรียกน้ำลายหรืออะไรตอนทำงานของพนักงานเนี้ยก็จะไม่ให้เกิดผมเอาระบบคุณภาพตรงนี้มายิ่งทำให้ปัญหาผมน้อยลงด้วยซ้ำครับผมอันนี้คือสิ่งที่แมลงไฮโซทำอยู่ครับถ้าไปอยากไปเยี่ยมชมก็พร้อมครับมีคนไปบ่อยครับผมขอบคุณครับจะชัดเจนนะคะถ้าทุกท่านก็ทำด้วยคุณภาพแล้วก็ใส่ใจจริงๆนะคะก็วันนี้ก็5โมงแล้วก็เต็มที่มากเลยวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งในหลายๆท่านก็ไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านมากนะคะที่อุตส่าห์สละเวลาเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ให้มุมมองต่างๆกับพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5ท่านด้วยค่ะค่ะขอขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการนะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณวิลาพรมงคลชัยศรีผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรค่ะขอเชิญท่านแรกเลยนะคะคุณสิริวิมลกิตตพานิชค่ะถัดไปขอเรียนเชิญคุณทัศนัทฉันทธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณเกรียงศักดิ์วิเลปนะค่ะขอเรียนเชิญคุณเสาวนีวิเลปนะค่ะแ
และขอเรียนเชิญคุณนครลิมปะคุปตถาวรค่ะระหว่างนี้ขออนุญาตถ่ายรูปวิทยากรร่วมกันบนเวทีนะคะขอเชิญท่านผอ.ด้วยนะคะระหว่างนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมงานเสวนาทุกท่านนะคะที่อยู่จนจบกับเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรอีกสักครั้งหนึ่งก่อนจะออกไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ